ไปดูคืนนี้นะคะมีบิ๊กแมตช์รออยู่ตีสองค่ะเป็นการเจอกันระหว่าง2ยักษ์บาเยิร์นมิวนิกเจอกับเรอัลมาดริดค่ะแต่โอ้โหฝั่งบาเยิร์นเองต้องลุ้นนิดนึงนะรอเช็คฟิตทางด้านของมูเชล่าเนี่ยเรียกว่าอย่าเรียกว่านาทีเรียกว่าวินาทีสุดท้ายกันเลยดีกว่าถ้าคนนี้ไม่ได้ลงแล้วก็โอ้โหใหญ่งานใหญ่งานใหญ่แน่นอนแต่คืออันนี้ก่อนหน้านี้ก็ลุ้นอยู่นะคะแต่นี่ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะเพราะตอนแรกเนี่ยยังกลัวจะลงไม่ได้ลงไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้ยังกลับมาได้ลุ้นยังได้ลุ้นว่าจะกลับมาได้นะคะก็มีอีกหลายคนที่กลับมาซ้อมได้แล้วก็นะปีไลคอร์ลัตไลเมอร์ลีไรซันเน่พวกนี้แต่ว่าต้องรอประเมินความฟิตอีกครั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่สโมสรยืนยันมาก็คือทางด้านของพวกเดอร์ลิกคิงส์เลโกมันอะไรอย่างเงี้ยยังคงพลาดลงซ้อมก็คือไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้แน่นอนครับทูเคิลแถลงความพร้อมก่อนเกมนะครับตอบคำถามนักข่าวถึงการรับมือจูดเบลลิงแฮมนะครับที่ยิงไป21ประตูกับ10แอสซิสต์จากการลงเล่น36นัดในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นไงสุดยอดนะรายละเอียดทูเคิลบอกว่าจูดเนี่ยเป็นนักเตะที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็กำลังสนุกกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของตัวเองจูดแบกรับแรงกดดันทั้งในสีเสื้อมาดริดนะครับในสีเสื้อมาดริดและเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเหมือนแบบประมาณว่าก็คงจะบอกประมาณว่าย้ายมาด้วยความคาดหวังแต่ว่าก็ดูเหมือนแบบแรงกดดันอะไรเนี่ยจะแบบทำอะไรเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบาเยิร์นเนี่ยจะพยายามหาทางรับมือทั้งในเรื่องของแท็กติกรวมถึงบางทีก็พึ่งพาโชคด้วยเออนะก็น่าจะประมาณนั้นแหละมั้งใช่นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของมาดริดบ้างเป็นยังไงบ้างมาดริดอ่ะมาดริดก็พร้อมแหละมาถึงเต็มที่เอางี้ถามคุณผู้ชมดีกว่าเปิดโหวตคิดว่าในไลฟ์แชทแล้วกันนะคุณหรือ SMS เพื่อนถ้าใครอยากจะส่งมาแจมคิดว่าใครชนะบาเยิร์นมิวนิกหรือว่าเรอัลมาดริดมี Hashtag Save Ten Hag จากของเพื่อนพรีเมียร์ลีกด้วย Save Ten Hag คืนนี้มาดริดหรือว่าบาเยิร์นแต่ถ้าถามผมไม่ต้องผมว่ามาดริดสภาพใช่คือจูดไม่ใช่จูดดิมูเซล่าคือต้องลุ้นถ้าต้องลุ้นต่อให้ได้ลงอ่ะก็อาจจะมันก็ไม่ร้อยไงแล้วการที่แบบไม่ร้อยมาเจอกับมาดริดตอนนี้อย่างเงี้ยจูดซัดเบิร์นนะจูดไม่น่าจะซัดเบิร์นเอาแล้วเดี๋ยวมาดริดเกมนี้จูดไม่น่าจะเพราะว่าคือถ้าถึงขนาดผู้จัดการทีมออกมาพูดว่าหาทางรับมือเนี่ยผมว่าเขาน่าจะโดนจับอาจจะโกเลสก้าตามเป็นเงาอะไรเงี้ยแต่เราใจเราก็คิดว่าเรอัลมาดริดเราดูพลังงานบางอย่างของเรอัลมาดริดกับถ้วยใบนี้เนี่ยคนที่จะฉายค่ำคืนนี้น่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียนี่ซีนเจอมาพักเดี๋ยวไม่ได้ลงแล้วคุณผู้ชมตัวใครตัวมันละเฮ้ยแต่มาดริดเขาโอเคโอเคได้แหละได้แหละมาถึงขนาดนี้ละThank you.